السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمدٍ الذي بعث الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فنصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านฮัจญีอิสมาอีลบินซอลิหฮัจญะห์โสภารัตนภิบาลฮัจญีอับดุลอะซีซบินซอลิหเจ้าภาพในการจัดการอบรมในวันนี้ณสินธรสเต็กเฮาส์ท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านหัวข้อต่อจากนี้ไปเป็นช่วงของการที่พวกเราทั้งหลายนั้นจะต้องปลุกจิตปลุกใจของพวกเราทั้งหลายให้มีความเชื่อมั่นต่อสัญญาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องการพิทักษ์รักษาศาสนาของพระองค์การเทิดทูนดำรัสของอัลลอฮ์ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสูงส่งเป็นที่สุดให้เป็นสิ่งที่สูงสุดเหนืออื่นใดหัวข้อเป็นการตั้งคำถามเมื่ออิสลามกลับมานำโลกอีกครั้งประเด็นที่จะต้องทำความเข้าใจนั่นก็คือคำว่าอัลอิสลาม2อัลมุสลิมูนอัลอิสลามคือวิถีอิสลามคือวิถีหรือมักคาวิถีมักคาก็คือทางอิสลามคือ way of life นะตอรีกุลฮายาตอิสลามคือวิถีของการมีชีวิตอยู่ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงการันตีรับประกันศาสนาอิสลามเอาไว้ณที่พระองค์อินนัดดีนอินดัลลอฮิลอิสลาม
แท้จริงศาสนาที่ได้รับความพึงพอพระทัยณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคืออิสลามและอิสลามที่ได้รับการประกาศโดยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องอย่าลืมศอลาวาตให้กับท่านนบีให้สลามด้วยกล่าวศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะได้เป็นการตักตวงสิ่งที่เป็นผลบุญง่ายๆนะอย่าฟังเฉยๆว่าไปเลยเยอะๆหน้ากากมันปิดอยู่แล้วไม่ต้องกลัวว่าใครก็จะเห็นปากเราขยับหรือเปล่าเราก็ว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิสลามมีคู่มากับมนุษย์คนแรกของโลกและอิสลามสมบูรณ์แบบด้วยการประกาศของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นศาสนทูตท่านสุดท้ายอัลลอฮ์ได้ทรงรับรองอิสลามเอาไว้ว่าاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا วันนี้หมายถึงวันวุกุฟที่ทุ่งอาราฟะในการประกอบพิธีฮัจญะตุลวะดาอ์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ได้ทรงลงกุรอานมาเพื่อเป็นการการันตีเป็นการรับประกันว่าวันนี้ข้าได้ทำให้ศาสนาของสู่เจ้าทั้งหลายนั้นครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับพวกท่านทั้งหลายแล้วและข้าได้เติมเต็มความโปรดปรานของข้าที่มีเหนือพวกท่านทั้งหลายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และข้าก็พึงใจให้อิสลามนั้นเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นทางเป็นศาสนาเป็นวิถีสำหรับพวกท่านทั้งหลายเมื่อพระองค์อัลลอฮ์พระผู้ทรงประทานพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานผู้ทรงมีวะฮีมายังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและได้ทรงทำให้อิสลามมีความครบถ้วนสมบูรณ์ตราบจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เพราะเป็นศาลสุดท้ายแล้วเมื่อพระองค์ทรงเป็นพระผู้ทรงประทานอัลกุรอานซึ่งจะเป็นปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่ที่สุดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นอมตะตราบชั่วฟ้าดินสลายพระองค์ได้ทรงระบุว่าพระองค์จะทรงรักษาพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเป็นหลักของศาสนาอิสลามเอาไว้إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون แท้จริงเราได้ประทานอัซซิกรบทรำลึกก็คือประมาณคัมภีร์อัลกุรอานนั้นลงมาวะอินนาละฮูละฮาฟิซูนและแท้จริงเราคือผู้ที่จะดำรงรักษาพิทักษ์อัลกุรอานนั้นไว้ศาสนาอิสลามซึ่งเป็นศาสนาแห่งคัมภีร์อัลกุรอานย่อมได้รับการพิทักษ์รักษาไว้ตราบชั่วฟ้าดินสลายไม่มีการเปลี่ยนแปลงอิสลามคือสัจธรรมสัจธรรมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นคืออิสลามต้องแยกประเด็นให้ดีส่วนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามที่เรียกว่ามุสลิมนั่นเป็นบุคคลเขาเรียกบุคลาธิฐานเป็นตัวบุคคลเป็นมนุษย์ปุถุชนเมื่อรวมตัวกันก็กลายเป็นสังคมมุสลิมหรือประชาคมมุสลิมสภาพที่เป็นฟิตรอเป็นธรรมชาติที่อัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดเอาไว้คำว่าฟิตรอก็เป็นทางเหมือนกันแต่เป็นทางที่อัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดเอาไว้ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงสภาพของบุคคลในแต่ละยุคแต่ละสมัยอิสลามเป็นสัจธรรมไม่มีบกพร่องไม่มีถดถอยแต่มนุษย์
ที่นับถือศาสนาอิสลามไม่พ้นการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีขึ้นมีลงมีเกียรติมีอัปยศมีไร้เกียรติมีความยิ่งใหญ่มีความต่ำต้อยนั่นคือมุสลิมดังนั้นเราก็จะต้องแยกให้ชัดเจนว่าสิ่งที่นำโลกเนี่ยคืออิสลามส่วนมุสลิมเนี่ยจะนำโลกหรือไม่เป็นผลมาจากการที่มุสลิมนั้นยึดมั่นในหลักการของอิสลามมากน้อยเพียงใดถ้ามุสลิมมีความเคร่งครัดในการยึดมั่นในกิตาบุลลอฮ์และซุนนะยึดมั่นในแนวทางของศาสนาที่อัลลอฮ์ได้ทรงพึงพอพระทัยให้เกียรติยศและศักดิ์ศรีความยิ่งใหญ่ของมุสลิมก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมสมดังที่บอกว่าประชาคมมุสลิมถูกนำออกมาเพื่อมนุษยชาติให้เป็นผู้นำไม่ใช่ให้เป็นผู้ตามไอ้ความเป็นผู้นำความยิ่งใหญ่ความสูงส่งที่ว่านี้ผูกพันอยู่กับการยึดมั่นในศาสนาของอัลลอฮ์ถ้ามุสลิมออกห่างจากสิ่งที่เป็นหลักคำสอนของศาสนาอิสลามไม่อินังขังขอบไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ได้ตระหนักต่อการประพฤติตนอย่างเคร่งครัดในหลักการของศาสนาความถดถอยความตกต่ำก็จะเกิดขึ้นกับมุสลิมนั้นไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใดนั่นหมายความว่าในยุคใดก็ตามสมัยใดก็ตามตลอดช่วงระยะเวลา 1,000 กว่าเรียกว่า 1,400 กว่าปีที่ผ่านพ้นมาตราบชั่วฟ้าดินสลายถ้ามุสลิมยึดมั่นในหลักการของศาสนาความยิ่งใหญ่ของพวกเขาเหล่านั้นเกียรติยศของพวกเขาเหล่านั้นก็ย่อมบังเกิดขึ้นและพวกเขาเหล่านั้นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้นำโลกกระแอมกระไอส่งเสียงดังออกไปก็เป็นที่ครั่นคร้ามเป็นที่เกรงขามของผู้คนทั้งหลายเสียงดังใครได้ยินเสียงของคนมุสลิมในยุคที่พวกเขาเหล่านั้นมีศักดิ์ศรีมีความยิ่งใหญ่เพราะยึดมั่นในหลักการของศาสนาก็จะเงี่ยหูฟังน้อมนำปฏิบัติตามอาจจะไม่ได้เชื่อในศาสนาอิสลามแต่ก็เอาเยี่ยงเอาอย่างพยายามจะทำตัวเหมือนกับคนมุสลิมเอามุสลิมเป็นแบบอย่างแต่ถ้าในยุคใดก็ตามคือที่ผมพูดเนี่ยถ้าในยุคหนึ่งยุคที่มุสลิมมีความเข้มแข็งเช่นมุสลิมมีความเข้มแข็งในอินโดนีเซียในสเปนอาณาบริเวณทางด้านภูมิศาสตร์สเปนโปรตุเกสทั้งหมดนั่นคืออินโดนีเซียคนที่ไม่ใช่มุสลิมซึ่งเป็นชาวคริสต์ไม่ได้ถือในศาสนาอิสลามแต่พยายามจะเป็นทำตัวเหมือนคนอาหรับซึ่งถือในศาสนาอิสลามเรียกคนเหล่านี้ว่ามุซาราเบสมุซาราเบสก็คือหมายถึงคนที่ทำตัวเป็นคนอาหรับเรียกมุสตาอาริบะเป็นคริสเป็นฝรั่งแต่พูดภาษาอาหรับด้นกลอนบทกวีเป็นกวีแบบอาหรับใช้ชีวิตแต่งตัวทานอาหารมีวิถีจารีตเช่นเดียวกับคนอาหรับแต่เป็นคริสต์ในยุคที่มุสลิมมีความยิ่งใหญ่ดินแดนหลายดินแดนที่ไม่ใช่ดินแดนมุสลิมอยู่ภายใต้อานัตของมุสลิมเสียงกระแอมกระไอของผู้นำโลกมุสลิมย่อมเป็นที่ครั่นคร้ามจำเป็นจะต้องใส่ใจจะเลือกกษัตริย์สักองค์หนึ่งในราชวงศ์ก็ต้องเป็นที่รับรองของซุลตานของบุคคลที่เป็นผู้นำโลกอิสลามนั่นคือยุคที่มุสลิมรุ่งเรือง
แต่ถ้าคราใดที่มุสลิมออกห่างจากหลักการของศาสนาครานั้นความถดถอยความตกต่ำก็จะเกิดขึ้นและมุสลิมจะไม่ได้เป็นผู้นำโลกแต่จะเป็นบุคคลที่หลงไปในกระแสของดุนยาเดินตามบุคคลอื่นไม่อินันขังขอบกับหลักของศาสนาอิสลามได้ชื่อว่าเป็นเพียงมุสลิมสัมมโนครัวไม่ใช่ผู้ศรัทธาโดยแท้อัลลอฮ์ไม่ได้สัญญาว่าพระองค์จะให้ชัยชนะแก่มุสลิมสัมมโนครัวอัลลอฮ์สัญญาให้กับคนที่เป็นผู้ศรัทธาโดยแท้อัลลอฮ์ไม่ผิดสัญญาเดี๋ยวเราจะบอกว่าเอ๊ะทำไมแหละมันแย่เหลือเกินยุคปัจจุบันนี่หรือก่อนหน้านี้ทำไมพวกเราตกต่ำไม่ได้เป็นผู้นำโลกกลายเป็นคนอื่นเป็นผู้นำโลกทำไมอ่ะอัลลอฮ์ผิดสัญญาหรือเปล่าอัลลอฮ์ไม่ได้สัญญากับมุสลิมพันนั้นอัลลอฮ์สัญญาว่าพระองค์จะช่วยเหลือผู้ศรัทธาโดยแท้เพราะนั้นถ้ามุสลิมไม่เป็นผู้ศรัทธาโดยแท้ความตกต่ำก็เกิดขึ้นและนั่นเป็นลักษณะที่เป็นอัตลักษณ์เลยทีเดียวสำหรับประชาคมมุสลิมถ้ายึดมั่นในหลักการของศาสนาจะรุ่งเรืองจะเป็นผู้นำโลกแต่ถ้าออกห่างจากหลักการของศาสนาจะตกต่ำจะเสื่อมทรามและกลายเป็นบุคคลที่ถูกกระทําถูกย่ำยีถูกรุมกินโต๊ะไม่มีศักดิ์ศรีเสียงไม่ดังไม่มีใครฟังคนตั้งข้อรังเกียจเดียดฉันทำไมเพราะไม่ยึดมั่นในหลักการของศาสนาซึ่งต่างจากประชาคมอื่นที่ไม่ใช่ประชาคมมุสลิมคราใดที่ประชาคมเหล่านั้นออกห่างจากหลักการของศาสนาที่พวกเขาได้ถือกันมาโดยบรรพบุรุษความเจริญรุ่งเรืองทางโลกจะเกิดขึ้นกับพวกเขาเหล่านั้นตรงกันข้ามกันฝรั่งนะที่เราเข้าใจว่าตะวันตกคือวัฒนธรรมความเชื่อในคริสตศาสนาเป็นหลักจึงมีความเจริญเพราะเป็นเรื่องของคนที่ถือในศาสนาคริสต์แต่ถ้าเราไปดูกันจริงๆแล้วไม่ใช่ที่ฝรั่งมันเจริญมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมในฝรั่งเศสมีการปฏิวัติปฏิรูปศาสนาใหม่นะก็เพราะฝรั่งปฏิเสธศาสนาจักรไม่ยอมรับอำนาจของศาสนาจักรหรือโป๊ปอีกต่อไปแยกเป็นคารวาสนิยมคือแยกศาสนาออกจากวิถีชีวิตของผู้คนให้ศาสนาอยู่เฉพาะในโบสถ์ในวิหารเท่านั้นครานั้นพวกเขาเหล่านั้นก็เจริญรุ่งเรืองออกล่าอาณานิคมหรือมีความเข้มแข็งในโลกดุนยาอันนั้นเป็นเรื่องของคนอื่นที่ไม่ใช่มุสลิมมาตรฐานนี้จะมาใช้กับคนมุสลิมก็ไม่ได้เพราะนั้นไอเรื่องคารวาสนิยมอิลมานียะซักคิลูริซึมนะเป็นซักคิลาเนี่ยอันนี้จะมาใช้กับโลกมุสลิมไม่ได้โลกมุสลิมจะไปแยกศาสนาออกจากการเมืองจากวิถีชีวิตของบุคคลไม่ได้นะถ้าแยกเมื่อใดตกต่ำทันทีไอคำถามที่เกิดขึ้นเราก็ต้องแยกแยะว่าอิสลามนะสูงส่งอัลอิสลามยะอลูวะลายุอะลาอะลัยอิสลามสูงส่งไม่มีอะไรสูงเท่าไม่มีอะไรสูงเกินนั่นคืออิสลามกี่ยุคกี่สมัยอิสลามนำสมัยอยู่ตลอดและอิสลามมีพลวัตในตัวเองพลวัตคือการพลังในการขับเคลื่อนแม้มุสลิมไม่เอาไหนมุสลิมไม่ใส่ใจมุสลิมออกห่างจากหลักการของศาสนาแต่มันก็จะมีพลวัตในพลังของอิสลามเองที่ผู้คนเห็นความดีของอิสลามแล้วก็เข้ารับอิสลามเป็นหมู่คณะเป็นหมู่คณะอิสลามยังคงมีพลวัตอยู่เช่นนั้นถึงแม้มุสลิมมันจะไม่เอาไหนก็ตามเราจึงพบว่าในยุคที่พวกเราตกต่ำอยู่ขณะนี้เขาบอกว่า
อีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามจะเป็นประชากรส่วนใหญ่ของโลกใบนี้เพราะมีคนเข้ารับอิสลามมีการเจริญเติบโตมากที่สุดเพราะนั่นพลวัตของอิสลามเป็นเรื่องของอิสลามเราจะพบว่ามีมุสลิมใหม่ๆที่เป็นฝรั่งเลยเกิดมาปู่ย่าตาทวดเป็นฝรั่งมาตั้งแต่ต้นเป็นคนอังกฤษมาแต่เดิมก็มีทุกวันนี้เข้าไปอยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองระดับท้องถิ่นใช่ไหมหลายคนก็จะเห็นในงานพระบรมศพของควีนอลิซาเบธที่สองปรากฏว่าเวสต์มินสเตอร์คนที่เป็นอะไรเป็นเหมือนกับเจ้าเมืองคนโมร็อกโกเป็นมุสลิมแม่คุมหัวเดินมาในงานนะนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนเป็นมุสลิมเชื้อสายปากีอิมรอนขานเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็ดำเนินของมันไปถึงแม้มุสลิมจะไม่เอาไหนก็ตามนะเพราะนั้นเราก็จำเป็นจะต้องแยกว่าอิสลามนะไม่ได้ตกต่ำแต่ที่ตกต่ำเนี่ยคือมุสลิมทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประชาคมมุสลิมนับตั้งแต่ยุคต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันมันก็มีขึ้นมีลงมีรุ่งเรืองมีรุ่งริ่งมีเสื่อมมีสูงมียศมีรายยศเป็นผู้นำเป็นผู้ตามนะมีอำนาจไรอำนาจสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาในแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่เราจะสังเกตได้ว่าในยุคที่มุสลิมมีผู้นำที่เรียกว่าคอลีฟะกาลิบหรือคอลีฟะคอลีฟะตุลลอฮิฟิลอัรฎผู้นำเอาบัญญัติของอัลลอฮ์มาบังคับใช้บนหน้าแผ่นดินโลกนี้ในฐานะเป็นประมุขสูงสุดของประชาคมมุสลิมโลกครานั้นมุสลิมก็จะมีความเข้มแข็งและก็เป็นผู้นำโลกเราอยู่ในฮิจรัตศักราชที่1444เป็นศตวรรษที่15แห่งฮิจรัตศักราชท่านทราบหรือไม่ว่า1922คริสตศักราชหลังสงครามโลกนะซุลตานเป็นยุคที่แยกระหว่างซุลตานกับคอลีฟะในตุรกี1922ซุลตานวะฮีดุดดีนมุฮัมมัดอัสซาดิสราชโอรสในซุลตานอับดุลมะจีดที่1คือซุลตานองค์สุดท้ายเป็นซุลตานจนกระทั่งถึงวันที่1พฤศจิกายนปีคริสตศักราช1922ถูกเนรเทศโดยสาธารณรัฐตุรกีที่มีมุสตาฟาเคมาลอาตาเติร์กเป็นผู้สถาปนาไปสิ้นพระชนที่อิตาลีลูกหลานไม่ได้กลับมาจนกระทั่งตอนหลังมันเองเพิ่งจะได้กลับแผ่นดินแม่ในขณะที่1924คอลีฟะองค์สุดท้ายก็คือคอลีฟะอับดุลมะจิดที่2เป็นจนกระทั่งถึงวันที่3มีนาคมปีคริสตศักราช1924สิ้นสุดลงด้วยการประกาศยกเลิกระบอบคอลีฟะโดยบุคคลที่มีชื่อเป็นมุสลิมมุสตาฟาเคมาลอาตาเติร์กไม่มีใครกล้าที่จะประกาศยกเลิกระบอบการปกครองในระบอบคีลาฟะอิสลามียะซึ่งมีมาตั้งแต่หลังการวะฟาตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีมาเป็นพันปีเฉพาะคอลีฟะในราชวงศ์อัลอุซมานียะหรือว่าออตโตมันเติร์กแอมพายออตโตมัน600กว่าปีย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นก็เป็นพันปีก็ไล่ตั้งแต่ท่านอบูบักร
จนกระทั่งมาถึงคอลีฟะท่านสุดท้ายในปีคริสตศักราช1924แล้วก็ถูกในประเทศไปตายอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วก็เศร้ามากนะคล้ายๆกับราชวงศ์บางราชวงศ์ที่เป็นปัญหาหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปตายที่ปีนังกันบ้างไปตายกันที่ฝรั่งเศสบ้างไปตายกันที่ต่างประเทศไม่ได้กลับราชวงศ์ไหนก็ไม่รู้นะลองนึกดูนะออตโตมานก็ประสบเช่นนั้นพี่น้องทราบหรือเปล่าว่าการประกาศยกเลิกระบอบคีลาฟะถูกประกาศโดยคนที่มีชื่อเหมือนอย่างเราท่านๆชื่อมุสตอฟากามาลชื่อใครชื่อแขกรู้ไหมชื่ออะไรมุสตอฟาเคมาลขนาดฝรั่งอังกฤษยังไม่กล้าจะประกาศสัมพันธมิตรของอังกฤษยังไม่กล้าจะประกาศแต่คนที่ประกาศดันเป็นมุสลิมแล้วก็ตั้งสาธารณรัฐได้รับการขนานนามว่าเป็นอาตาเติร์กอาตาแปลว่าพ่ออาตาเติร์กพ่อของชาวเติร์กในวันที่29ตุลาคม1923สาธารณรัฐตุรกีเกิดขึ้นและแยกอิสลามออกจากวิถีชีวิตของมุสลิมวันนี้เราอยู่ในคริสตศักราช2022ลบด้วย1923 99ปีหรือถ้าจะเอา1924 98ปี98ปีแล้วที่เราไม่มีประมุขของโลกอิสลามที่เรียกกันว่าคอลีฟะมันจะครบร้อยปีแล้วพี่น้องมันจะครบร้อยปีอยู่แล้วนี่98กับ99หัวไม่มีทั้งตัวทั้งหางโดนย่ำยีตลอดมุสลิมตกต่ำแต่ในยุค624ปีนึงคืออายุของจักรวรรดิออตโตมันถามว่าเป็นไงโลกต้องฟังยุคที่ทะเลดำเป็นเสมือนบ่อน้ำหรือสระน้ำหลังพระราชวังของซุลต่านแห่งออตโตมันทะเลดำเหมือนสระเพราะมุสลิมกินไปถึงไครเมียนู่นคาบสมุทรไครเมียเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิออตโตมันทะเลดำนี่เป็นส่วนที่อยู่ในอนาบริเวณหน้าน้ำของจักรวรรดิออตโตมันมุสลิมปกครองทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่เรียกว่าทะเลขาวมุสลิมปกครองริดซีเรดซีที่เรียกว่าทะเลแดง3ทวีปอาณาจักรวัลลาเชียมอลดาเวียฮังการีโรมาเนียเวลาทรานซิลเวเนียเวลาจะตั้งกษัตริย์ต้องส่งสารไปถึงสุลต่านแห่งอิสตันบูลหรือคอนสแตนติโนเปิลว่าเห็นชอบไหมจะตั้งคนนี้เป็นกษัตริย์นะนั่นนะคือมุสลิมยิ่งใหญ่แต่เราไม่มีคอลีฟะห์มาแล้ว98หรือ99ปีน่าคิดไหมเพราะนั้นอย่างที่อยากที่จะบอกเอาไว้ว่าไอ้นั่นนะมันระดับมหาภาคมันทั่วโลกไอ้จุลภาคอย่างพวกเราทั้งหลายที่อยู่ในดินแดนนี้ที่เรียกว่าประเทศไทยถามว่าประชาคมมุสลิมมีเยอะไหมก็เป็นล้านเรามีองค์กรไหมเรามีผู้นำไหมมีฉะนั้นเมื่อมีก็จงให้เกียรติอย่าเหยียบย่ำผมบอกได้เลยนะผู้นำจะมีศักดิ์ศรีเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ตามเนี่ยยกหรือไม่ถ้าผู้นำของเรายังไม่ได้รับการยกย่องจากคนของเราเองก็ไม่มีทางในการที่เราจะมีพลังในการจะขับเคลื่อนนะสังเกตดูให้ดีนะท่านจุฬาราชมนตรีในอดีตนี่เป็นไงมีความภาคภูมิ
สุขุมคัมภีรภาพเป็นที่น่าเกรงขามเป็นที่เคารพให้เกียรติสองลูกตานี่เคยเห็นเอาท่านเดียวห้อง VIP สนามบินหาดใหญ่อดีตจุฬาราชมนตรีสวัสดิ์สุมาลยศักดิ์ราฮิมาฮุลลาเข้าห้องรับรอง VIP ท่านจุฬานั่งเก้าอี้นายท่าอากาศยานอบต. อบจ. ผู้ว่าราชการนะข้าราชการนั่งกันที่พื้นพับเพียบยกมือนั่งกับพื้นพับเพียบถ้ากราบได้นี่สงสัยจะกราบไปแล้วแต่จุฬาคงจะห้ามคนอื่นเขายกย่องแต่อย่าลืมว่าสมัยจุฬาสวัสดิ์รอฮิมะฮุลลอฮ์คนมุสลิมแหละไปฟ้องจุฬาเป็นคดีความกับจุฬาบางคนแทบจะขึ้นขี่ขย่มคอจุฬาก็พวกเรามันเป็นซะอย่างนี้คนของเราเองไม่ยกคนของเราเองไม่เชิดชูคนอื่นซะอีกเขาจะเชิดชูแม้กระทั่งจุฬาปัจจุบันฮาฟิซฮุลลอฮ์วันไปร่วมในพิธีพระบรมศพรัชกาลที่9รถวิ่งถึงหน้านะหน้าวังพระบรมมหาราชวังวิ่งเข้าไปเนี่ยคนอื่นน่ะไม่ได้นะพี่น้องต้องเดินไปนะแต่นี่เขาให้เกียรตินะถึงหน้าปากประตูเนี่ยเดินเข้าปากประตูนะจะบอกรถน่ะผ่านไปเนี่ยขบวนผ่านไปเนี่ยคนนั่งยองๆ ยกมือไหว้กันคนอื่นเขายกย่องแต่พวกเรานี่แทบจะขึ้นขี่ขย่มแล้วมันจะหาเกียรติศักดิ์ศรีได้ยังไงเราไปทำกับผู้นำหรือเปล่าเหมือนกับที่ประชาคมมุสลิมในยุคที่เราพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเพราะมุสลิมส่วนหนึ่งไปกบฏต่อระบอบคอลีฟะไปก่อการปฏิวัติเอาเรื่องชาตินิยมมาจึงเกิดการปฏิวัติเซาเราะห์ของชาวอาหรับซึ่งต่อสู้กับระบอบคอลีฟะของออตโตมันมีอังกฤษหนุนหลังมีฟลอเรนซ์ออฟอาราเบียมีนายทหารที่เป็นหน่วยข่าวกองของอังกฤษเข้าไปเป็นหนอนบ่อนไส้ทำให้จักรวรรดิออตโตมันพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งคนมุสลิมเลยนะมีส่วนเห็นไหมแต่ที่นี้ถามว่าเราเนี่ยจะต้องมีเอติกอดยังไงเราจะต้องมีความปักใจเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ในตำราที่ชื่อว่าอัลมะลาฮิมของท่านอิหม่ามอบูดาวูดรอฮิมะฮุลลอฮ์มีหะดีษรายงานจากท่านนบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวอินนัลลอฮะยะบะอซุลิฮะซิลอุมมะติอะลาเราะซิคุลลิมิอะติซินีนนะอะลาเราะซิคุลลิมิอะติซานะตินมันยุจัดดิดุلها دينها จากท่านนบีฮุรอยเราะห์จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้กล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งมาให้แก่ประชาคมนี้บนหัวของทุก100ปีต้น100ปีขณะนี้เราอยู่ในสภาวะแบบเนี้ยไร้ผู้นำไร้คอลีฟาใน98และ99ปีแปลว่าจวนเจียนจะครบ100ปีแล้วนบีบอกไว้เมื่อ 1,400 กว่าปีว่าแท้จริงอัลลอฮ์จะส่งมาให้แก่ประชาคมมุสลิมมีคำอธิบาย2 อย่างคำว่าลิฮาซิลอุมมะหมายถึงเฉพาะมุสลิมวะกีละลิลอาลามิลิกุลลิบางก็บอกว่าส่งมาเนี่ยแก่โลกทั้งผองแปลว่าส่งมานำโลกบนหัวคือต้นของทุกๆ100ปีส่งใครมามันอยู่จะดีดูแลแห่ดีนะแห่ผู้ที่จะมาฟื้นฟูศาสนาของประชาคมนั้นให้แก่ประชาคมศาสนานะชัดเจนที่มาฟื้นฟูก็คือมาฟื้นฟูประชาคมต้องเข้าใจเรื่องให้ดีนะ
คำว่ามันบุคคลที่อัลลอฮ์จะส่งมาเนี่ยในหะดีษเขาเรียกว่าอิสมุนเมาซูลบ่งชี้ว่ามันเป็นคำกว้างๆมีนัยยะกว้างๆอาจจะเป็นบุคคลรายบุคคลก็ได้อาจจะเป็นกลุ่มชนก็ได้อาจจะเป็นนักวิชาการทางศาสนาก็ได้อาจจะเป็นผู้นำที่ปกครองเป็นนักปกครองที่มีความอาเดลใช้หลักการของศาสนาใช้หลักชะรีอะห์ในการปกครองก็ได้สาขาวิชาอะไรก็ได้ที่ว่าเนี่ยถ้าเป็นปราชญ์อัลเลาะห์จะส่งมาในทุก100ปีมีปราชญ์ที่มาฟื้นฟูให้แก่ประชาคมถึงสิ่งที่เป็นความถูกต้องจากพระมหาคัมภีร์กุรอานและซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งมันอาจจะเกิดการเลอะเลือนคลาดเคลื่อนไม่ชัดเจนมันก็จะมีบุคคลมาฟื้นฟูอยู่ตลอดเวลานะอิมามอัซฮะบีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวว่าอัลลซีأعتقده من الحديث أن لفظ من يجدد للجمع لا للفرد สิ่งที่ข้าพเจ้าเอติกอดเชื่อจากหะดีษบทนี้ก็คือว่าคำว่ามันยูจัดดิดูบุคคลที่อัลลอฮ์จะส่งมาฟื้นฟูเนี่ยมาทำให้อิสลามเนี่ยเฟรชสดใหม่อิสลามสดใหม่เพราะมันนานๆไปมันก็อาจจะขึ้นหืนนานๆไปมันอาจจะขึ้นราได้นานๆไปมันอาจจะเก่าได้ไม่ชัดเจนได้ส่งมาทำให้มันเฟรชให้มันใหม่สดอิหม่ามซะฮะบีบอกหมายถึงสำหรับพระหูพจน์ไม่ใช่บุคคลรายบุคคลแต่เป็นกลุ่มชนในตำราตาริคุลอิสลามท่านกล่าวไว้ครับวัตตัจดีดุบินิสบะติลิลอุมมะและบินิสบะติลิดดีนอัลลซีชะรออฮุลลอฮุวะอักมะละฮูไอการตัจดีดการทำให้ใหม่ให้สดการฟื้นฟูเนี่ยเป็นเรื่องสำหรับประชาคมไม่ใช่เป็นเรื่องสำหรับศาสนาคือไม่ได้มาทำศาสนาใหม่ไม่ได้มาตั้งศาสนาใหม่แต่มาสร้างความชัดเจนให้กับสิ่งที่มันคุ้มเคือหรือสิ่งที่มันดูแล้วมันเก่าค้ำเคือไปแล้วนะفإن التغير والضعف والانحراف إنما يطرأ مرة بعد أخرى على الأمة ไอ้การเปลี่ยนแปลงความอ่อนแอการเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่ากับประชาคมมุสลิมไม่ได้เกิดกับศาสนาอัมมัลอิสลามนัฟซูฮูฟะมะห์ฟูซุนบิฮิฟซิกิตาบิลลาห์วะซุนนะติรอซูลิลลาห์อัลมุบัยยินะละฮูส่วนอิสลามตัวอิสลามได้รับการพิทักษ์รักษาเอาไว้ด้วยการรักษาอัลกุรอานเมื่ออัลลอฮ์รักษากุรอานก็เท่ากับรักษาอิสลามอัลลอฮ์รักษาวะฮีของพระองค์ในรูปวะฮีที่ไม่ถูกนำมาอ่านคือหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิสลามมีรากฐานอยู่ที่กิตาบุลลอฮ์คัมภีร์ของอัลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิสลามก็ถูกรักษาไว้เช่นนั้นตราบชั่วฟ้าดินสลายท่านอัมรุบนุอาฟรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนัดดีนบะดะอะกอรีบันวะยัรญิอุกอรีบันนะสำนวนเนี่ยอาจจะมีการแตกต่างกันในบางรีวายัตแต่รีวายัตนี้บอกว่าแท้จริงศาสนาเริ่มต้นเยี่ยงคนแปลกหน้าอิสลามเริ่มต้นในนครมักกะห์เหมือนคนแปลกหน้าไม่คุ้นเคยไอ้ความไม่คุ้นเคยนี่คือพลวัตของอิสลามเมื่อคนนี่เกิดความแปลกคนเกิดความแปลกไม่คุ้นเคยจึงนำไปสู่การตั้งปรัชนีคำถามว่าทำไมและอิสลามจะมีคำตอบถามด้วย why เพราะอะไรตอบ becauseตอบไปเลยทำไมต้องคุมศีรษะทำไมต้องปกปิดร่างกายทำไมอิสลามจึงไปกดขี่ผู้หญิงจริงไหมคำถามแบบนี้เดี๋ยวมันก็จะได้คำตอบคนก็ศึกษาต่อไปเพราะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่บอกว่าหลังนายวันวันไอเหตุการณ์11กันยาที่เกิดขึ้นที่ตึกวันเทียร์เซ็นเตอร์ในมหานครนิวยอร์ก
หลังนั้นน่ะหลังเหตุการณ์ครั้งนั้นมุสลิมอยู่ในสภาพที่อะไรถูกเหมารวมเลยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายก่อวินาศกรรมใช่ป่ะทุกคนจ้องเอาความผิดกับคนมุสลิมจ้องโจมตีศาสนาอิสลามแต่ท่านทราบหรือเปล่าว่าหลังเหตุการณ์นายวันวันหนังสือที่ขายดีที่สุดก็คือพระมหาคัมภีร์กุรอานฉบับแปลภาษาอังกฤษหนังสือที่เขียนกับอิสลามว่าอิสลามมีคำตอบอิสลามสอนอย่างไรเพราะคนมันตั้งคำถามว่าเฮ้ยมุสลิมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรออิสลามสอนอย่างนั้นจริงๆเหรอปรัชนีถามเกี่ยวกับอิสลามแล้วนำไปสู่การเข้ารับอิสลามของฝรั่งมังค่าทั้งในดินแดนอเมริกาหรือในยุโรปและไม่ใช่เป็นการเข้าอิสลามแบบค่านิยมหรือกล่าวกะลิมอชาฮาโดเพราะอยากจะแต่งงานกับผู้หญิงมุสลิมนะไม่ใช่กะลิมอชาโดหรือจังเขากล่าวกะลิมอพี่น้องไปดูในคลิปเยอะแยะฝรั่งกล่าวในประเทศสเปนเขาย้อนกลับไปว่าอดีตของเขาคือมุสลิมเมื่อ800กว่าปีเมื่ออะไร500ปีที่แล้วน่ะในแอนดาลูเซียนั่นคือมุสลิมเขาย้อนกลับไปสู่ศาสนาของบรรพบุรุษของพวกเขาและนั่นที่อยู่เคยอยู่ในแอนดาลูเซียมาก่อนเขากล่าวกะลิมอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ที่เราเรียกกันกะลิมอฮ์ชะฮาดะชะฮาโดแล้วคนเหล่านี้เป็นไงมีพลังมีพลวัตด้วยไฟแห่งอิสลามเฟรชใหม่สดร้อนแรงมีความกระตือรือร้นแต่พวกเรานี่บางทีนานๆเป็นแขกมาแต่เดิมนานนานกลายเป็นของจืดชืดไม่มีพลวัตอยู่แบบบรังตะกะดีอยู่ไปๆจบๆเรื่องตามตักเดียดของอัลเลาะห์ใช่เปล่ากลายเป็นมุสลิมเก่าไม่มีพลังมุสลิมใหม่มีพลังคนที่เผยแผ่อิสลามตอนนี้คนที่คุมหัวอยู่ในสภาสูงวุฒิสภาของออสเตรเลียก็ดีของอังกฤษก็ดีคนที่บรรยายต่อสู้กับพวกเอทิสในมหาวิทยาลัยของอังกฤษเป็นมุสลิมพูดภาษาอังกฤษฉะฉานคนรุ่นใหม่อดีตอาจจะเป็นบาทหลวงแต่เข้ารับอิสลามกลายเป็นนักดาวะห์ที่ยิ่งใหญ่คนเหล่านี้คือพลวัตของอิสลามนะอิสลามเริ่มต้นเหมือนคนแปลกหน้าวะยารุจิอุกอรีบันอยู่ไปอยู่ไปกลายเป็นคุ้นเคยพอลามันคุ้นดีมันก็อย่างว่าและแยกจะไม่ออกซะแล้วโดนกลืนไปบ้างคลายไปบ้างกลายไปบ้างกลายก็เยอะนะพออยู่นานๆไงแล้วอิสลามก็จะกลับมาเหมือนกับคนแปลกหน้าอีกนะฟะตูบาลิลกุราบาอิลลาดีนยุสลิฮูนมาอัฟซะดันนาสมินบาดีมินซุนนะตีดังนั้นความดีอันมากมายหรือตูบาต้นไม้ในสวงสวรรค์เป็นของบรรดาผู้ที่กระทำตนเป็นคนแปลกที่ว่านี้ไม่ใช่เป็นคนวิจารฐานพิสดารแต่แปลกบนพื้นฐานของอิสลามที่มันเป็นตัวจำแนกมีอัตลักษณ์ชัดเจนมีอัตลักษณ์ชัดเจนในขณะที่ก็เรียกร้องให้แก้ผ้าเรียกร้องให้ผู้หญิงเปอร์ปุโปป่วยนะกันทั้งโลกพูดว่านั้นคือสิทธิของสตรีในการที่จะแก้ผ้านุ่งน้อยห่มน้อยแต่มุสลิมก็ยังยืนยันว่าเราก็จะปกปิดเอาเราและมันก็คือสิทธิมนุษยชนนักหัวกบาลใครถ้ากูจะคุมหัวกูเอาไม้ไปจ่อปากที่ถามว่าอิสลามเนี่ยกดขี่หรือเปล่าเนี่ยคุมหัวมาเปล่าไม่ได้กดขี่ก็กูไม่แคร์มึงอยากจะแก้เขาเรื่องของมึงก็กูไม่แคร์มึงจะทำตัวเป็นของแบกกระดินก็เอาสิแต่ของฉันนี่ศีรษะของฉันนี่ร่างกายของฉันนี่เป็นของมีค่าเป็นของมีค่าประหนึ่งดังอัญมณีมีค่าเขาเก็บในที่ที่มิดชิดเขาไม่ไปทำเป็นของแบกกระดินแต่อยากจะเป็นของแบกกระดินใครเห็นใครดูก็ได้ก็เชิญต่างคนต่างมีสิทธิจะมาหาว่ากดขี่ได้ยังไงกดขี่ไหมนี่กลายเป็นว่าทำไมคุมหัวมาไม่ได้ด้วยซ้ำสิอยู่ไม่สุขจริงหรือไม่จริง
อยู่มีสุขใช่ไหมเพราะนั้นฟาตูบะลิลกอราบะให้มันแปลกเถอะให้มันโจมตีไปเถอะใครมันจะว่าอะไรก็ช่างมันความดีมากมายเกิดแก่บรรดาผู้ที่กระทำตนเป็นคนแปลกคนแปลกใครอ่ะไม่ใช่คนวิจารฐานพิสดารอัลลซีนะยุสลิฮูนะมาอัฟซะดันนาสคือบรรดาผู้ที่พัฒนาปรับปรุงกระทำสิ่งที่บุคคลทั้งหลายได้กระทำให้เสียหายไปหลังจากข้าพเจ้าจากซุนนะของข้าพเจ้าแปลว่าซุนนะของนบีนานๆไปบางทีมีเสื่อมมีสูญหายเพราะคนไปกระทำในสิ่งที่เป็นอุตริกรรมเพราะคนไปมีเรื่องของความคลาดเคลื่อนเบี่ยงเบนออกจากหลักการของศาสนาก็จะมีคนแปลกๆมาฟื้นฟูมากระทำให้เกิดความสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนี่คือหะดีษที่สองเรื่องมันก็จะเกิดอยู่อย่างนี้ในแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นข้อที่สามท่านอุมาร์อิบนุลคอฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวในคุตบะห์ของท่านว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีอิมตันนะอะลัลอิบาดบิอันญะอะละฟีกุลลิซะมานฟะตเราะตินมินอัรรุซุลบะกายามินอะห์ลิลอิลมยะดออูนมันดัลละอิลัลฮุดาวะยัศบิรูนมินฮุมอะลัลอะซาวะยุฮัยยูนบิกิตาบิลลาฮิอะห์ลัลอะมามวนการสรรเสริญเป็นศิษย์แด่อัลลอฮ์พระผู้ทรงประทานความโปรดปรานแก่บรรดาปวงบ่าวด้วยการทรงกำหนดให้ในทุกแต่และช่วงเวลาที่ปลอดจากรอซูลซึ่งผู้ที่ยังคงเหลืออยู่จากผู้ที่มีความรู้คนเหล่านี้จะเรียกร้องบุคคลที่หลงทางไปสู่หนทางที่ถูกต้องและพวกเขาเหล่านั้นจะมีความสบัดอดทนต่อการประทุษร้ายจะเป็นประทุษวาจาประทุษกรรมทั้งหลายแด่จากผู้คนทั้งหลายเขาอดทนและพวกเขาเหล่านั้นจะฟื้นฟูด้วยกับคัมภีร์ของอัลลอฮ์แก่บุคคลที่ตาบอดคนตาบอดจะได้รับการฟื้นฟูชุบชีวิตใหม่ด้วยกับคัมภีร์ของอัลลอฮ์ใครเป็นผู้ที่จะนำคัมภีร์ของอัลลอฮ์ไปน้อมนำคนตาบอดเหล่านั้นตาบอดที่ว่านี่ไม่ที่ตาเนื้อแต่มันคือตาใจก็คือคนเหล่านี้ที่อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้ตามคุตบะห์ของท่านอุมาร์อิบนุลคอฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะท่านนบีได้กล่าวว่าลาตะซาลุตออีฟะตุนมินอุมมะตีซอฮิรีนอะลัลฮักลายะดุรรุฮุมมันคะซะละฮุมฮัตตายะติยาอัมรุลลอฮ์จะยังคงมีคนกลุ่มหนึ่งจากประชาคมของข้าพเจ้าอยู่ในสภาพที่มีความโดดเด่นเหนือสัจธรรมปรากฏชัดอยู่บนสัจธรรมตั้งอยู่บนสัจธรรมและบุคคลเหล่านี้มีความเด่นชัดในยุคนี้เป็นยุคไงยุคของการบังคับว่าคุณจะต้องเห็นด้วยกับเรื่องเพศสภาพ LGBT เรื่องของการดื่มสุรายาเมาเรื่องของอบายมุขประเทศกาตาร์จะจัดฟุตบอลฟีฟ่านะฟุตบอลโลกกำหนดว่าจะต้องกินเบียร์กินเหล้าได้ในสนามฟุตบอลฟีฟ่ากำหนดไหมตามร้านรวงทั่วๆไปก็ให้เปิดสำหรับไอ้บรรดากลุ่มที่ไปเชียร์เป็นแฟนกองเชียร์ที่จะไปให้ไปกินเหล้าเมายากันได้ในดินแดนของกาตาร์ซึ่งเป็นประเทศมุสลิมกำหนดจะต้องมีธง LGBTนะยอมรับในเรื่องเพศสภาพชายรักหญิงโฮโมนเซ็กชวลเลสเบียนเกย์ให้ยอมรับน่าจะจัดคาร์นิวัลขบวนพาเหรดหรือซ้ำไปในมานามะหรือว่าในกาตาร์นะนั่นฝรั่งมันมากดขี่เราซึ่งมันก็เป็นที่อย่างที่กุรอานบอกولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم محمد ไม่มีวันสรอกที่ยะฮูดและนะซารอจะมีความพึงพอใจต่อท่านจนกว่าท่านจะถือตามแนวทางของพวกเขาเหล่านั้นกาตาร์ก็ต้องไปเลือกเอาเราจะเอาอาคิเราะห์เราจะเอาศาสนาของเราเพราะไอ้เรื่องนี้เป็นขัดต่อหลักการขัดกฎหมายของกาตาร์
หรือจะเอาเรื่องของรายได้เข้าประเทศสำหรับคนที่จะมาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลหรือฤดูของการแข่งขันฟุตบอลโลกก็ต้องเลือกเอาเราก็จะได้ดูกันอีกเราก็จะได้เห็นอีกถ้ามุสลิมประเทศมุสลิมอย่างกาตาร์เลือกอย่างนั้นมันก็สมแล้วที่พวกเราทั้งหลายตกต่ำเป็นผู้นำใครก็ไม่ได้นะลายดุรหุมมันคาซาลหุมฮัตตายาตีอัมรุลลอฮ์คนที่ทอดทิ้งไม่ช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ที่อัลลอฮ์บอกว่าคนกลุ่มนี้จะยังคงมีอยู่เรื่อยไปเนี่ยคนที่ไม่ช่วยเหลือซึ่งจะเป็นมุสลิมหรือไม่ก็ตามแต่จะไม่ส่งผลร้ายใดๆแก่คนเหล่านี้ตราบจนกระทั่งบัญชาของอัลลอฮ์ได้มาคือชัยชนะและมุสลิมกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในยุคอาคิรุซซามานซึ่งมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเดี๋ยวจะบอกว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะอะไรนะในริวายะห์หนึ่งวะฮุมกะซาลิกบรรดามุมินก็ยังคงเป็นเช่นนั้นแหละบรรดาชนกลุ่มนั้นก็ยังคงเป็นเช่นนั้นและไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะท่านซาวบานได้รายงานเอาไว้อยู่ในซอฮีฮ์มุสลิมอีกสำนวนหนึ่งบอกแล้วตะซาลุตาอีฟะตุนมินอุมมะตียุกาติลูนอะลัลฮักกยังจะคงมีคนกลุ่มหนึ่งจากประชาคมของข้าพเจ้าที่เขาเหล่านั้นรณรงค์ศึกต่อสู้บนสัจธรรมสู้บนสัจธรรมซอฮิรีนอะลามันนาวะฮุมโดยที่พวกเขาเหล่านั้นมีความโดดเด่นเหนือชัดต่อบรรดาผู้ที่ต่อต้านโจมตีพวกเขาเหล่านั้นฮัตตาอยู่กอติลาอาคิรุฮุมอัลมะซีฮัดดัจญาลตราบจนกระทั่งคนสุดท้ายของพวกเขาเหล่านั้นได้ต่อสู้รบพุ่งกับอัลมะซีฮัดดัจญาลนั่นหมายความว่าไอ้กลุ่มที่ว่าเนี่ยมันจะมีอยู่เรื่อยไปจนกระทั่งอิหม่ามมะห์ดีลงมานบีอีซาลงมาแล้วก็นำกองทัพของมุสลิมต่อสู้กับดัจจาลแล้วนบีอีซาก็สังหารดัจจาลนั่นแปลว่าก่อนหน้านั้นมุสลิมจะยิ่งใหญ่ก่อนจะเกิดมหาสงครามระหว่างมุสลิมกับโรมมุสลิมมีความยิ่งใหญ่และความยิ่งใหญ่อันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่มะซีฮ์ดัจญาลไอ้มะซีฮ์ตัวปลอมมันยอมไม่ได้มันลงมาเพื่อทำลายพลังของอิสลามนะในอีกสำนวนหนึ่งบีฟลงไปโฟกัสลงไปว่าลาตะซาลุตออิฟะตุนมินอุมมะตียุกาติลูนะอะลัลฮักซอฮิรีนอิลายอมิลกิยามะกลุ่มชนหนึ่งจากประชาคมของข้าพเจ้าจะยังคงต่อสู้บนสัจธรรมมีความปรากฏชัดเรื่อยไปตราบจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ในซอฮีฮ์มุสลิมวะอินนีลาอัรจูอัยยะกูนูฮุมอะห์ลัชชามในหะดีษที่รายงานโดยท่านซัยยิดอิบนุอัรกอมจะสายรายงานมันอ่อนนบีบอกว่าและแท้จริงข้าพเจ้าหวังว่าคนกลุ่มนี้พวกเขาเหล่านั้นก็คือชาวแคว้นชามใครว่าไอ้กลุ่มเนี่ยที่มันจะมีเรื่อยไปเนี่ยอิสลามยังคงชัดเจนโดดเด่นด้วยคนกลุ่มนี้นบีบอกหวังว่าพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นชาวชามชามถูกแยกออกในยุคจักรวรรดิออตโตมันเรียกซันยักซันยักธงซันยักชามนะประกอบไปด้วย1ฟิลิสตีนปาเลสไตน์ลุบนานเลบานอนอุรดุนจอร์แดนซีเรียและบางส่วนของอียิปต์ในคาบสมุทรซีนายนี่คือชามแล้วมันอยู่แถวๆนั้นแหละพี่น้องแล้วก็ตอนนี้ก็มารุมมาตุ้มกันอยู่แถวนั้นแล้วมันก็มีการสู้รบกันอยู่แถวนั้นแล้วสิ่งที่น่ากลัวก็คือนบีกล่าวไว้ในอันหนึ่งว่าอิซาฟาซาดอัลชามฟะลาไคระฟีกุมเมื่อชาวแคว้นชามเสียหายแล้วก็หาความดีอันใดในหมู่พวกท่านไม่ได้อีกและนบีก็กล่าวว่าลาตะซาลุตออิฟะตุนมินอุมมะตีมันซูรีนลายะดุรรุฮุมมันคะซะละฮุมฮัตตาตะกูมัสซา
กลุ่มชนหนึ่งจากประชาคมของข้าพเจ้าจะยังคงได้รับการช่วยเหลือให้มีชัยคนที่ทอดทิ้งไม่ช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นไม่ส่งผลใดๆกับพวกเขาตราบจนกระทั่งเกิดวันกิยามะห์นะเพราะฉะนั้นอุมมะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเกิดความเสียหายหลังจากได้มีการพัฒนาหลังจากพวกเขาเหล่านั้นได้รับการปฏิรูปและกลุ่มชนที่จะเสียหายท้ายสุดก็คือแคว้นชามคนที่อยู่ในแคว้นชามแท้จริงการเสียหายของผู้คนในแคว้นชามเป็นเครื่องหมายบ่งชี้ว่าประชาคมของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียหายแต่ความเสียหายนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยทั่วๆบนหน้าพื้นพิภพเพราะจะยังคงมีคนกลุ่มหนึ่งคงตั้งอยู่บนสัจธรรมและต่อสู้ในวิถีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนั่นแหละคือกลุ่มชนที่นำโลกเราก็ดูอยู่แถวๆนั้นเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าอยู่แถวๆบ้านเราเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้บอกนะในอดีตไม่ได้บอกอยู่แถวๆบ้านเราคนว่าจะเป็นมาเลจะเป็นอินโดจะเป็นนูสันตารานะจะเป็นโลกมาลายูเขาไม่ได้บอกนะเขาว่าอยู่แถวๆชามแต่ที่แน่ๆก็คือว่าการกลับมานำโลกของมุสลิมเอางั้นอิสลามน่ะนำโลกอยู่แล้วการกลับมานำโลกของมุสลิมมาแน่มาแน่นะเพราะมีหลักฐานจากพระมหากัมภีร์อัลกุรอานจากซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์กล่าวไว้หลายที่ในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานยูรีดูนอันยุตฟิอูนูรัลลอฮิบิอัฟวาฮิฮิมวะยะบัลลอฮุอิลลาอันยุติมมะนูรฮูวะลอกะริฮัลกาฟิรูนอัตเตาบะฮ์23อาจจะไม่สนอหูนะเพราะเสียงมันไม่เหมือนเดิมนะแต่ก็พอฟังได้นะพวกเขาเหล่านั้นประสงค์ในการจะดับรัศมีของอัลลอฮ์ด้วยปากของพวกเขาเหล่านั้นไอ้ที่มันมาปรากฏอยู่ในโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะปากที่มันโจมตีอิสลามมันมาด่าอัลลอฮ์มาด่านบีมุฮัมมัดมาด่ามุสลิมว่าเลวอย่างนั้นอย่างนี้นะปากกอดบะดะติลบะฆฎออุมินอัฟวาฮิฮิมแน่แท้ไอความจงเกลียดจงชังได้ปรากฏออกมาจากปากของพวกเขาเหล่านั้นวะมาตุฟีซุดูรุฮุมอักบัรและสิ่งที่หัวอกของพวกเขาเหล่านั้นปิดบังอำพรางเอาไว้มันยิ่งใหญ่กว่าไอ้ที่มันโดนด่าเนี่ยมันยังน้อยแต่ในใจคนพวกนั้นมันอาฆาตพยาบาทคนมุสลิมยิ่งกว่าจะมันทำได้มันทำไปแล้วคนเหล่านี้ต้องการจัดดับรัศมีของอัลลอฮ์คือทำลายศาสนาอิสลามทำลายคัมภีร์อัลกุรอานอิสลามเป็นรัศมีกุรอานคือรัศมีนบีมุฮัมมัดคือรัศมีหลักชะรีอะห์ของอิสลามคือรัศมีคนเหล่านี้ต้องการจะทำลายรัศมีของอัลเลาะห์ด้วยการดับมันด้วยการโจมตีใส่ใครด้วยปากวะยาบัลลอฮุอิลลาอัยยุติมมะนูรฮูอัลเลาะห์ยืนกรานอัลเลาะห์ไม่ยอมยกเว้นเสียแต่ว่าการที่พระองค์จะทำให้รัศมีของพระองค์สมบูรณ์ว่าเรากะริฮัลกาฟิรูนมาดแม้นว่าบรรดาผู้ปฏิเสธมันจะชิงชังมันจะโกรธเกลียดมันจะไม่พอใจก็ช่างหัวมันประไรไอ้มันจะไม่ชอบก็เรื่องของพวกมันเอาปปสมันไม่ชอบก็เรื่องของพวกมันเพราะตัวฮันบอกไว้แล้วว่าไอ้คนพวกนี้มันไม่ชอบมันไม่มาชมเราหรอกอย่าไปหวังเลยผมถึงบอกว่าไอ้คนพวกนี้เนี่ยไปเถียงกับมันเนี่ยมันไม่ไหวบางคนบอกทำไมไม่พูดบ้างเฮ้ยมันมีหลายคนแล้วเขาพูดปล่อยกันไปข้างงานน่ะแบ่งกันบ้างเขามีคนทำแล้วมันจะไปแย่งกันทำอาจารย์ไพศาลเขาก็ทำแล้วไอ้บังอ่ะไอ้พี่บังอ่ะมันก็ทำแล้ว
นะทนายใครจะใครอะไรมันมีคนทำก็ทำกันไปสิก็แบ่งๆกันไปไอ้ผมก็มีบ้างใช่ไหมแบ่งๆกันไปสิจะแย่งเขามาเถียงกับพระอีกทำไมล่ะเราเราก็ไปพูดกับพระที่เขาเข้าใจดีกว่าก็แบ่งกันไปสิคนพวกนี้มันไม่ชอบอยู่แล้วจะไปเอาอะไรกับมันมันไม่มาชมเราเราจำไว้เถอะอย่านึกนะอย่าสำคัญตนว่าโอ้ยเป็นมุสลิมแล้วคนเขาชอบไปหมดเกลียดขี้หน้าให้สินะให้รู้นะว่าเขาเกลียดเราจริงๆอ่ะไอ้ปากนะว่าไปเถอะโอ้ยไม่เกลียดใครหรอกไม่เกลียดใครหรอกเออถ้าเขาทำได้จริงอย่างนั้นน่ะมันก็มีคนที่เป็นอย่างนั้นน่ะมันก็มีเราก็ต้องยอมรับว่ามีแต่โดยส่วนใหญ่จริงๆมันก็ไม่ชอบหรอกแค่เราเรื่องมากกับไอ้เรื่องอาหารการกินเขาก็ไม่ชอบแล้วเพราะอะไรเพราะเท่ากับเราไปลิดรอนสิทธิในการจะกินหมูของพวกเขาแค่เราไม่กินหมูเนี่ยทำให้เขานี่เสียสิทธิในการแดกหมูคราวนี้มันก็ไม่ชอบแล้วทั้งที่หมูเนี่ยไม่ได้มีหุกกลมเลยนะพระไตรปิฎกบอกว่าวาญิบต้องกินเนื้อหมูมีไหมลองไปหาดูสินะปัจฉิมภัตตาหารอาหารมื้อสุดท้ายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออะไรสุกรมัทวะเขายังเถียงกันอยู่เลยสุกรมัทวะเนี่ยมันคืออะไรเนื้อหมูอ่อนหรือเปล่าหรือว่ามันเห็ดหรือมันชื่อต้นไม้หรือมันข้าวหุงกระนมหรือมันคืออะไรแต่มันชื่อสุกรมัทวะมันมีหรือข้อไหนว่ายิบถ้าจะเป็นคนพุทธต้องกินหมูนะใครวะใครมันกำหนดลงว่ามีในพระธรรมพระวินัยตรงข้อไหนบ้างมีหรอพี่น้องมันจับประเด็นขึ้นมาคนอีสานจริงๆถามว่ากินเนื้อหมูไหมกินวัวเขากินวัวลาบเลิบอะไรต่ออะไรเนี่ยคนพวกนี้ตอนนั้นเริ่มอยากจะแดกหมูเนี่ยสินธรมาทำสเต็กเฮาอย่างเงี้ยเท่ากับไปริดร้อนเขานะเขาก็ไม่มีสิทธิ์กินสเต็กหมูสิมาที่นี่ก็ไม่ได้กินสเต็กหมูก็มึงก็ไปที่อื่นเขาเลี้ยงมึงก็ไปสิมึงจะมาห่วงอะไรเหรอพะเรือพะรึกหมูมึงน่ะสำคัญอยู่แล้วมันจะกลัวหรอกไอ้ตัวเนี้ยมันพิเศษแม่งทุกเรื่องแหละหมูอ่ะพูดกันจริงๆแม่งมีทุกเรื่องเลยจนกระทั่งไอ้แปลงทาคิวอัชโดอัชแดอะไรไอ้ขนที่ไปทำอุปกรณ์พัดหน้าเนี่ยถามขนหมูอัลลอฮ์แม่งอยู่ทุกเรื่องเลยไอ้หมูนี่ยันฉนวนกันความร้อนของยานอวกาศโอ้โหเผื่อเบรกยังมีหมูเลยเบรกรถพ่อมันขอตาฮาลาลกันคนน้ำมันเครื่องขอน้ำมันเครื่องเพราะมีส่วนผสมหมูอ่ะเอาน้ำมันเครื่องต้องขอตาฮาลาลด้วยเครื่องยนต์ต้องขอตาฮาลาลอัลลอฮ์ไปกันขนาดนั้นแม่คนเหล่านี้เขาไม่ชอบเราจำไว้นะเขาไม่ได้ชอบเราหรอกมีนึกว่าโอ้ยใครๆก็ชอบเราอัลลอฮ์วะฮุวัลลซีอัรซะละรอซูละฮูบิลฮุดาวะดีนิลฮักอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์คือพระผู้ทรงส่งรอซูลของพระองค์มาด้วยกับทางนำคืออะไรทางนำอัลอิลมุนนาฟิอะความรู้อันยังประโยชน์รู้ทางเมื่อเรามีความรู้เท่ากับรู้ทางเมื่อเรามีความรู้ทางที่จะไปก็สว่างทางที่จะไปสู่สัจธรรมย่อมเป็นทางที่ถูกรู้และรู้ได้ด้วยความสว่างอิสลามเป็นอย่างนั้นไอ้อึมครึมไม่ชัดเจนหัวมังกรท่ามังกรไม่ใช่วะดีนิลฮักและศาสนาแห่งสัจธรรมคืออะไรอามันที่ซอแหละอัลลอฮ์ส่งรอซูลมามี2เรื่อง1ความรู้ที่ยังประโยชน์2การประพฤติดีประพฤติชอบليظهره على الدين كله เพื่อให้อิสลามนั้นปรากฏชัดเด่นชัดเหนือศาสนาทั้งปวงพูดอย่างนี้พอใจมั้ยแน่นอนว่าเรากะริฮัลมุชริกูนมาดแมนว่าบรรดาผู้ต่างบากีทั้งหลายมันจะตั้งข้อรังเกียจมันจะไม่พอใจก็ช่างหัวมันเพราะศาสนาอิสลามคือศาสนาที่อัลลอฮ์เป็นศาสนาที่อัลลอฮ์การันตีเป้าหมายของพระองค์ก็คือจะยอยกศาสนานี้และท้ายที่สุดมันจะเป็นศาสนาเดียวที่เหลืออยู่ในอาคิริซซะมาน
ในยุคของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนั่นคืออิสลามที่ยิ่งใหญ่ในยุคที่อิมามมะฮดีกลับมานั่นคืออิสลามที่ยิ่งใหญ่และเหนือศาสนาทั้งปวงอัลอิมามมุชาฟีรอฮิมุฮุลลอฮ์ได้กล่าวว่าลายุซฮิรันอัลลอฮุดีนฮุอะลัลอะดยานคุลลิฮาฮัตตาลายุดานะลิลลาฮิอิลลาบิฮวะซาลิกะมะตาชาอัลลอฮ์ขอสาบานว่าแน่นอนอัลลอฮ์จะทรงกระทำให้ศาสนาของพระองค์ปรากฏชัดเด่นเหนือศาสนาทั้งปวงตราบจนกระทั่งจะไม่ถูกเคารพสักการะเชื่อถือเป็นไปเพื่ออัลลอฮ์ยกเว้นด้วยกับอิสลามเท่านั้นสิ่งดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่ออัลลอฮ์มีประสงค์รู้ไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่อัลลอฮ์ประสงค์นะอินนัลอัรฎอลิลลาฮิยูริซุฮามันยะชาอูมินอิบาดิฮวัลอาคิบะตุลิลมุตตะกีนอัลอาราฟ128แท้จริงแผ่นดินโลกเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์พอบอกแผ่นดินโลกเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ไม่พอใจแล้วไม่พอใจไอ้ไม่พอใจแล้วยูริซุฮามัยยะชาอัลลอฮ์จะให้รับมรดกแผ่นดินโลกนั้นแก่ผู้ที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์จากปวงบ่าวของพระองค์และบั้นปลายเป็นของบรรดาผู้ตั้งมั่นในสังวรศีลคือตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท้ายที่สุดบั้นปลายจะเป็นของมุตตะกีนเป็นของผู้อื่นไปไม่ได้นี่คือคำสัญญาฟาสบิรโอศาสนทูตเอ๋ยจงตั้งมั่นในขันติธรรมอินนัลอาคิบะตะลิลมุตตะกีนแท้จริงบั้นปลายเป็นสิทธิ์ของบรรดาผู้มีความสังวรตนวะกานะฮักกันอะลัยนานัศรุลมุมินีนและเป็นกิจเหนือเราอัลลอฮ์บอกเป็นกิจของพระองค์การช่วยเหลือผู้ศรัทธาให้มีชัยอัลลอฮ์บอกเป็นหน้าที่ของพระองค์อยู่แล้วนะวะลากัดซะบะกัตกะลิมะตุนาลิอิบาดินัลมุรสะลีนขอสาบานว่าแน่แท้ถ้อยดํารัสของเรานั้นได้กําหนดมาก่อนแล้วแก่บรรดาปวงบ่าวของเราที่ถูกส่งมาอินนะฮุมละฮุมุลมันซูรุนแท้จริงพวกเขาเหล่านั้นแน่นอนพวกเขาคือบรรดาผู้ที่ได้รับชัยชนะท้ายที่สุดนบีและอุมมะห์ของนบีย่อมได้รับชัยชนะทุกวันนี้อาจจะพ่ายแพ้เพราะมันไม่เอาไหนเพราะทุกวันนี้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเดี๋ยวมันจะมีเรื่องเงื่อนไขนะในช่วงท้ายอาจารย์ยูซุฟมาแล้วด้วยวะอินนะจุนดะนาละฮุมุลกาลิบูนแท้จริงทหารหานของเรานั้นแน่นอนพวกเขาเหล่านั้นคือผู้ที่ได้รับชัยชนะชนะด้วยนะภาษาโบราณหน่อยภาษากตุมปะอัลลอฮ์สัญญาไว้แล้วว่าแท้จริงทหารของเราเนี่ยสำหรับพวกเขาเนี่ยไม่ใช่ละหุมตัวนี้ลามุตเตากีดแน่นอนพวกเขาคือบรรดาผู้ที่ได้รับชัยชนะและอายะนี้นี่ชัดเจนเลยพี่น้องดูสิวะดัลลอฮุลลซีนาอามะนูมินกุมวะอามิลุศอลิฮาตลัยสตักลิฟันนะฮุมฟิลอัรฎิกะมัสตักลิฟัลลซีนามินกับลิฮิมอัลลอฮ์สัญญากับบรรดาผู้ศรัทธาและผู้ประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีจากหมู่สู่เจ้าทั้งหลายเอาไว้แล้วว่าแน่นอนพระองค์จะทรงให้พวกเขาเหล่านั้นได้สืบทอดภายหลังในแผ่นดินโลกเหมือนกับที่ชนรุ่นก่อนหน้าพวกเขาเหล่านั้นได้ถูกให้สืบทอดมาก่อนแล้วแผ่นดินเนี่ยวะลายุมักินันนะละฮุมดีนะฮุมุลลซีรตะฎอละฮุมและแน่นอนอัลลอฮ์จะให้เกิดความวัฒนาสถาพรเกิดเสถียรภาพ
ซึ่งศาสนาของพวกเขาเหล่านั้นที่อัลลอฮ์ทรงพึงใจทรงพึงพอพระทัยให้เป็นศาสนาของพวกเขาอัลลอฮ์จะให้ศาสนาของพระองค์มีเสถียรภาพความมั่นคงบนแผ่นดินโลกวะลายุบัดดิลันนะฮุมมินบาดิคอฟิฮิมอัมนาและแน่นอนอัลลอฮ์จะแปรเปลี่ยนให้แก่พวกเขาเหล่านั้นซึ่งความปลอดภัยหลังความกลัวของพวกเขาวันนี้อาจจะตกอยู่ในสภาพที่มีความกลัวแต่อัลลอฮ์จะเปลี่ยนแปลงให้มันเกิดความปลอดภัยในชีวิตของพวกเขานบีนอนซอฮาบะห์มาบอกกับนบีนอนอยู่ข้างบัยตุลลอฮ์มันแย่แล้วโดนกันหนักแล้วกดขี่กันจังเลยเมื่อไหร่เนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์นบีลุกขึ้นว่าอัลลอฮ์จะให้ชัยชนะอย่างแน่นอนแต่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยเร่งใจด่วนใจเร็วขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าคนในยุคก่อนพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเขามีความสอบัดอดทนเขาถูกกดขี่บางคนถูกเอาเลื่อยจับสองมือมาวางไว้กลางกระหม่อมกลางกระบาลแล้วก็เลื่อยหัวออกแบะสองซี่เขาโดนจริงๆกับพวกท่านทั้งหลายขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าในเบื้องหน้าคนที่เป็นผู้หญิงนั่งในสปดกหลังอูดอยู่ในแคร่หลังอูดเดินทางจากเมืองซอนอะเดินทางจากยะมันโดยปลอดภัยไม่มีใครยุ่งเลยต่อไปในเบื้องหน้าจะเป็นอย่างนั้นวันนี้เนี่ยมีความกลัวแต่อัลลอฮ์จะเปลี่ยนให้เกิดความปลอดภัยฮะยาบูดูนานีลายุชริกูนบีชัยอะพวกเขาเหล่านั้นจะเคารพสักการะต่อข้าไม่นำสิ่งใดมาเป็นชิริกมาตั้งภาคีนี่คือหลักฐานจากพระมหาคัมภีร์กุรอานจากหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีหลายบทเอาแค่2บทจากท่านซาอบานมาลาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะตะอาลาซะวาลีอัลอัรฎอแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงย่นระยะและย่อโลกใบนี้ให้แก่ข้าพเจ้าในหะดีษนี้พูดเรื่องการย่อโลกย่อขนาดให้นบีเห็นนี่เทคโนโลยีของอัลลอฮ์นะไอระยะทางรอบโลกย่อให้มาสั้นให้เข้ามาใกล้นะฟะรออีตุมะชาริกะฮาวะมะกะริบะฮาแล้วข้าพเจ้าก็ได้ประจักษ์เห็นด้วยกับสายตาของข้าพเจ้าซึ่งบูรพาทิศดินแดนทางทิศตะวันออกของโลกใบนี้และดินแดนทางทิศตะวันตกของโลกใบนี้อัลลอฮ์ให้เห็นทั้งทิศตะวันตกและทิศตะวันออกวะอินนะมุลกะอุมมะตีซะยับลุกุมาซุวิอะลีมินฮาในซะฮีอิบนุฮิบบานและแท้จริงอำนาจแห่งประชาคมของข้าพเจ้าจะไปถึงในอนาคตข้างหน้ายังสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ย่อได้ย่นให้ข้าพเจ้าได้เห็นจากแผ่นดินโลกแปลว่ามันจะไปทั่วทั้งทิศานุทิศอำนาจของประชาคมของข้าพเจ้าจะแผ่ไพศาลไปทั่วทุกทิศานุทิศทุกวันนี้ไปทั่วยังยังใจเย็นๆรอไปก่อนอาจจะตายก่อนก็ไม่เป็นไรมาแน่วันนั้นมาแน่อีกหะดีษหนึ่งโฟกัสลงไปอีกจากท่านตะมีมะดารีรอฎิยัลลอฮุอันจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าละยับลุกันนะฮาซัลอัมรุมาบะลักัลไลลุวันนะฮารขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าแน่นอนเรื่องนี้คืออิสลามย่อมจะไปถึงสถานที่ที่กลางคืนและกลางวันไปถึงที่ไหนก็ตามบนหน้าแผ่นดินโลกนี้ที่มันมีกลางวันกลางคืนไปถึงอิสลามจะไปถึง
นบีบอกไว้พันสี่ร้อยกว่าปีนั่นมันแปลว่าทั่วทุกทิศนะตรงไหนบ้างล่ะไม่มีกลางวันกลางคืนอ่ะลองว่าสิบางที่มันกลางวันก็แทบจะไม่มีเลยบางที่ก็มีแต่กลางวันไม่มีกลางคืนดวงอาทิตย์ขึ้นเที่ยงคืนนั่นแหละอิสลามมันจะไปถึงวะลายัตรุกุลลอฮุบัยตะมะดรินวะลาวะบรินอิลลาอะดะคะละฮุลลอฮุฮาซัดดีนและอัลลอฮ์จะไม่ปล่อยให้บ้านของคนที่อยู่ในตัวเมืองที่ก่อเป็นอิฐเป็นตึกเป็นอาคารหรือเป็นกระโจมนะเป็นหนังสัตว์ที่อยู่ในที่ทุ่งโล่งยกเว้นว่าอัลลอฮ์ได้ทำให้ศาสนานี้เข้าไปยังบ้านเรือนที่ว่านะอิสลามจะไปถึงอย่างตรงนี้ไปแล้วนะไปแล้วนะแต่ทั่วหรือยังอินชาอัลลอฮ์ยังไม่ทั่วในอเมซอนอาจจะยังไปไม่ถึงในป่าอเมซอนในลาตินอเมริกาอาจจะยังไปไม่ถึงหมู่เกาะที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้อาจจะไปยังไม่ถึงแต่มันไปแล้วส่วนใหญ่มันไปแล้วโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมันไปแล้วดร.ดากิรไนเวลาพูดมันไปทั่วโลกเพราะรายการพีซทีวีของแกถ่ายทอดแล้วคนมาฟังเนี่ยเวลาแผนกล้องเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ใช่ที่มาสินธรวันนี้เพราะบางคนหนีกลับกันไปหลายคนแล้วกินข้าวอิ่มกลับบ้านนอนนี่ลองทำไมมีอาจารย์ยูซุปเนี่ยไม่อยู่ฟังแล้วใช่หรือเปล่าแต่โปลาแผนกล้องไว้ไหนไหมดร.ตะกิดนายคนมาฟังเป็นหมื่นของเขาดาว่ากันขนาดนั้นเนี่ยของเราเนี่ยจิบจิบมันไปแล้วพี่น้องมันไปทั่วทุกหัวระแหงแต่ว่ามันทั่วยังนะบิอิซซิอะซีซินวะบิซุลลิซาลีลด้วยเกียรติของสิ่งที่มีเกียรติด้วยไรยศของสิ่งที่ไรยศหมายความว่าอิซซันยูอิซุลลอฮุบิลอิสลามเกียรติที่อัลลอฮ์ยกด้วยอิสลามวะซุลลันยูซิลลุอัลลอฮุบิฮิอัลกุฟรและความอัปยศต่ำต้อยที่อัลลอฮ์ทำให้การกุฟรนั้นต่ำต้อยหมายความว่ามันก็จะมีคนที่รับอิสลามและก็ไม่รับอิสลามดังนั้นสิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องกระทำหรือประชาคมมุสลิมทั้งโลกต้องกระทำเชื่อในคำสัญญานี้เชื่อว่าอิสลามจะกลับมานำโลกเพราะมันมีทั้งในกุรอานและหะดีษแต่สิ่งที่เราจะต้องกระทำมันไม่ใช่ประเด็นว่าเมื่อไรทำได้ณเวลานี้ทำตอนนี้หนึ่งท่านอุมาร์อิบนุลคอตตาบรอฎิยัลลอฮุอันกาวะอินนากุนนาอซัลลกอมินฟะอัซซะนัลลอฮุบิลอิสลามฟะมะฮ์มะบตะกัยนัลอิซซะตะบิฆัยริมาอัซซะนัลลอฮุบิฮิอซัลลานัลลอฮ์รายงานจากอิบนุชิฮาบอัซซุฮรียังมีสำนวนที่แตกต่างแต่จริงเราเป็นกลุ่มชนที่ต่ำต้อยที่สุดคนอาหรับน่ะถ้าไม่มีอิสลามไม่มีมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนอาหรับก็จะอยู่ในขอบนอกของหนังสือประวัติศาสตร์โลกหรืออาจจะอยู่ใต้เส้นหรืออาจจะอยู่ในเชิงอัดไปกล่าวว่าเป็นฝอยๆคนอาหรับนะนั้นท่านอุมัรบอกเราเนี่ยเป็นกลุ่มชนที่ต่ำต้อยที่สุดเพราะคนอาหรับเนี่ยไม่ได้มีอารยธรรมอะไรเลยก่อนอิสลามเรียกว่าอะไรจาฮิลียะอนารยชนมีแต่ความโง่เขลาอวิชชาอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ก็ทรงยกเกียรติพวกเราทั้งหลายด้วยอิสลามคราใดที่เราไปมุ่งแสวงหาอื่นจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงยกเกียรติพวกเราทั้งหลายสูงส่งได้สิ่งนั้นอัลลอฮ์ให้เราต่ำต้อยแล้วอันนั้นเงื่อนไขข้อแรกท่านจงภูมิใจในความเป็นมุสลิมในความเป็นบุคคลที่ยึดมั่นในศาสนาอิสลามนะอีกอันหนึ่งบอกว่าอินนาคาวมุนอาซันัลลอฮุบิลอิสลามฟะลันนับตะกีอัลอิซซะตะบิฆัยริแท้จริงเราเป็นกลุ่มชนที่อัลลอฮ์ยกเกียรติด้วยกับอิสลาม
ดังนั้นเราจะไม่มุ่งแสวงหาเกียรติยศด้วยกับอื่นจากอิสลามทำไมวะลิลลาฮิลอิซซะตุวะลิรอซูลิฮิวะลิลมุมินีนนะและสำหรับอัลลอฮ์นั้นคือเกียรติยศสำหรับอัลลอฮ์นั้นคือเกียรติยศและสำหรับรอซูลตลอดจนบรรดามุมินนะไอ้ยับตะกูนะอินดะฮุมุลอิซซะฟะอินัลอิซซะตะลิลลาฮิญะมีอะพวกเขาเหล่านั้นไปมุ่งแสวงหาอิซซะคือเกียรติยศจากบรรดาพวกมุนาฟิกีนมุชริกีนกาเฟตบรรดานอซารอยะฮูดีกะนั้นเนก็แท้จริงน่ะเกียรติยศทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์อ่ะดูสิทุกวันนี้ไปหาเกียรติยศกับใครเอาใจใครทุกวันนี้เอาใจใครมุสลิมเนี่ยอยากจะให้ใครแต่ใครเขายอมรับใช่ไหมไอ้บางคนเนี่ยเห็นว่ารัฐบาลตอลิบันเนี่ยโลกเขายังไม่ยอมรับก็ช่างหัวมันไปทำไมมันจะต้องไปหาเกียรติจากคนเหล่านั้นต้องรอให้รัสเซียจีนอินเดียอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสยอมรับก่อนไงรับรองก่อนไงก็ถ้ามุสลิมจะต้องหาการรับรองจากประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมถึงความชอบธรรมของคนมุสลิมจะที่จะปกครองคนในบ้านเมืองของตนมันก็แย่แล้วพี่น้องใช่ปะกลัวเขาจะว่ากลัวเขาจะวีโต้กลัวเขาจะแทรกแซงกลัวเขาจะคว่ำบาตรกลัวเขาจะอย่างนั้นกลัวเขาจะอย่างนี้ข้อต่อมาอันนั้นต้องภาคภูมิใจในความเป็นอิสลามมุ่งสู่อิสลามเท่านั้นเป็นสรณะไม่ใช่ไปหาอย่างอื่นอยากจะฟื้นฟูอยากจะได้รัฐอิสลามเรานี่ต่อสู้เพื่ออยากจะได้รัฐอิสลามมันจะชื่ออะไรก็ไม่รู้นะธงมันจะธงแบบไหนก็ไม่รู้นะแต่ปรากฏว่าไงเราสู้แบบเชกัวร่าญิฮาดอะไรวะประกาศว่าจะญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์จะต่อสู้เพื่อรัฐของเราจะแตะจะสถาปนารัฐของเราชื่อรัฐอะไรก็ไม่รู้นะแต่ปรากฏว่าไงมาเดินกันอยู่แถวหน้ารามในนุ่งเกงยีนกับขาดใส่เสื้อยืดผมยาวเป็นพังเป็นยิปปี้สะพายกระเป๋ามีภาพเชกัวร่าเหมือนที่บังโคลรถสิบล้อขณีบหนังสือเชกัวร่าถามว่าเชกัวร่าเป็นพ่อมึงหรือไงมึงจะจิฮาดโดยใช้เชกัวร่าเนี่ยถ้าอย่างนี้ไม่มีทางแบบเขามีอยู่แล้วมึงไปเอาเชกัวร่ามาก็มุสลิมมันมีไอ้ที่ทำอย่างเงี้ยเอาสังคมนิยมบ้างเอาประชาธิปไตยทุนนิยมสุดโต่งบ้างสาธารณรัฐบ้างระบบนั้นระบบนี้บ้างแต่ไม่เอาอิสลามในประเทศมุสลิมนี่ล่าสุดพี่น้องเพิ่งผ่านกฎหมายอนุญาตให้ด่าอัลลอฮ์ด่าศาสนาอิสลามด่านบีมุฮัมมัดได้เพราะถือเป็นสิทธิในการแสดงออกประเทศไหนวะทุนิเซียอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนประเทศไทยเรากำลังจะเสนอแก้เรื่องกฎหมายดูหมิ่นศาสนาแต่ประเทศตูนิเซียผ่านกฎหมายในรัฐสภาซึ่งเป็นมุสลิมว่าสามารถใช้สิทธิในการแสดงออกความเห็นต่อศาสนาจะวิพากษ์วิจารณ์ยังไงก็ได้เดินตามตูนฝรั่งเศสเพราะคนตูนิเซียครึ่งหนึ่งมันพูดฝรั่งเศสมันอยากจะเป็นอย่างนั้นแต่งงานเจ้าสาวสอดถอดชุดแล้วก็ขึ้นปีนเสาตกลงอีแม่นี่มันเป็นนักเต้นระบำเสาอารับนะที่ว่าเนี่ยชุดบิกินี่แต่งงานในงานไอ้บรรเรานี่พยายามจะแต่งตัวกันมิดชิดแต่อารับตูนิเซียแก้ผ้าในงานแต่งงานมันอะไรมันจะมานำโลกได้ยังไงถ้ามันเป็นอย่างนี้ใช้กฎหมายอิตาลี
ช้กฎหมายฝรั่งเศสใช้กฎหมายนั่นกฎหมายนี่ไม่เอาหลักชะรีอะห์อิสลามจะนำโลกได้ยังไงไม่มีทาง2ถ้าจะให้ศาสนาของอัลเลาะห์ซึ่งเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมาผูกพันกับมุสลิมและทำให้มุสลิมเป็นผู้นำโลกต้องช่วยเหลือศาสนาของอัลเลาะห์ก่อนเงื่อนไขยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูโอบรรดาศรัทธาชนทั้งหลายมุมินมุมินมุมินอินตันซุรุลลอฮะยันซุรุกุมหากพวกท่านทั้งหลายช่วยเหลืออัลลอฮ์หมายความว่าช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์คัมภีร์ของพระองค์หลักชะรีอะห์ของพระองค์ซุนนะห์นบีของพระองค์ยันซุรกุมอัลลอฮ์จะช่วยเหลือท่านทั้งหลายให้มีชัยวะยุซับบิตอักดามะคุมและอัลลอฮ์จะให้เท้าของพวกท่านทั้งหลายมีความตั้งมั่นในการสู้รบหรือแม้กระทั่งการผ่านสะพานซิรอตในวันกิยามะห์ประเด็นคือต้องช่วยเหลือศาสนาของอัลเลาะห์ก่อนเห็นมั้ยแต่ทุกวันนี้เป็นไงก็ลองไปดูกันเราก็ลองไปดูกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลเลาะห์สัญญาน่ะมันมีเงื่อนไขวะลายันซุรุนัลลอฮุมัยยันซุรแน่นอนสาบานได้เลยว่าอัลลอฮ์จะช่วยเหลือบุคคลที่ช่วยเหลือพระองค์ให้มีชัยแปลว่าช่วยศาสนาของพระองค์ถ้าเราไม่ยอยกศาสนาของเราไม่มีทางที่เราจะกลับไปอะไรเป็นผู้นำโลกได้ข้อที่3ต้องดำรงสัญลักษณ์แห่งศาสนาของอัลลอฮ์ตั้งมั่นอยู่การบัญชาใช้ให้ประกอบคุณงามความดีห้ามปรามจากสิ่งที่เป็นความชั่วอัลลอฮ์บอกว่าالذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور แท้จริงบรรดาผู้ซึ่งหากเรานั้นได้ให้พวกเขาเหล่านั้นมีความมั่นคงในแผ่นดินโลกลงหลักปักฐานมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีเสถียรภาพมีสิทธิเสรีภาพอย่างที่บ้านเราเนี่ยอย่างที่บ้านเราเนี่ยในดินแดนเนี่ยเอากันเข้าจริงเราอยู่ในบ้านของเรารั้วรอบขอบชิดได้อยู่ในที่ดินของเราคนอื่นจะมาเกะกะมาระรานเราได้ไหมไม่ได้บางทีไอ้ที่ดินที่เราปกครองมีคนมาเกะกะเราไปโวยได้ไหมไปเล่นงานมันได้ไหมได้นี่ไงไม่ได้อยู่แบบโหหดอยู่ในกระดองหรือถูกกระทำไม่ใช่นี่แหละเรียกตำกีนก็คือการมีความวัฒนาสถาพรมีความมั่นคงมีเสถียรภาพถ้าอัลลอฮ์ประทานให้แล้วอัลลอฮ์ว่าไงคนกลุ่มนี้พวกเขาเหล่านั้นก็ดำรงการละหมาดมันจะเป็นผู้นำโลกได้ยังไงเนี่ยเมื่อมันยังไม่นำมันยังไม่มีละหมาดน่ะตุรกีมันจะนำโลกได้ยังไงในยุคหนึ่งอ่ะยุคมุสฟาเคมันลาตาเติร์กจนกระทั่งมาถึงยุคปัจจุบันนี่เพิ่งจะมามีละหมาดวันศุกร์เพิ่งจะเปิดมัสยิดอายาโซเฟียละหมาดวันศุกร์ก่อนหน้านั้นมีไหมละหมาดวันศุกร์เปิดทำเป็นพิพิธภัณฑ์เห็นไหมประชุมรัฐสภารุกนุดีนอัรบะกันจัดบอกละหมาดวันศุกร์ให้อาซานเจอทหารรัฐประหารเลยล้มรัฐบาลเลยเห็นไหมแล้วมันจะครองโลกได้ยังไงถ้าคนมุสลิมไม่ละหมาดไม่จ่ายซะกาตไม่กำชับชายกันในการประกอบคุณงามความดีและห้ามปรามจากความชั่วสำคัญบ้านเราเนี่ยเราจะนำโลกได้นะหนึ่งเรื่องดีต้องใช้สองเรื่องห้ามเรื่องเลวต้องห้ามกันแต่ทุกวันนี้เป็นไงมุสลิมทุกวันนี้ไม่รู้ไม่อยากวิจารณ์เป็นขี้คุยขี้โม้เอ้ยเราเนี่ยมันเป็นประชาชาติที่ยิ่งใหญ่เราเนี่ยมันเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดเหรอเงี้ยต้องเงี้ยอย่างคนบ้านเรานี่เงี้ยต้องถามมันอย่างนั้นเลยเงี้ย
เลยอัลลอฮ์กูก็ว่าเลยดูให้ดีที่กุรอานเขาว่าไงกุนตุมไคราอุมมะตินอุคริจัตลินนาสคงไม่ใช่คำถามนะเพราะว่าหมดเวลาแล้วเหลืออีก15นาทีอาจารย์ยูซุฟมาแล้วเดี๋ยวพวกท่านทั้งหลายเป็นประชาคมที่ดีที่สุดที่ถูกนำออกมาเพื่อมนุษยชาติเพื่อมนุษยชาติมาเป็นผู้นำไม่ใช่ผู้ตามแต่มันมีเงื่อนไขสิท่านอุมาริบนุลคอตอบมันสัตว์ละหัวยาคุณมินฮาดิลอุมมาฟัลยูอัดดิสูรุตัลลอฮิฟีฮะบุคคลใดมีความปราบปื้มปิติยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งจากประชาคมที่ดีที่สุดนี้เขาจงประพฤติปฏิบัติเงื่อนไขของอัลลอฮ์ในอายะนี้ไอ้ที่ว่าดีที่สุดนั่นยังไงตะมุรูนบิลมารูฟีวะตันฮาวนาอัลมุนกัรวะตุมินูนบิลลาห์พวกท่านทั้งหลายกำชับใช้ให้ประกอบคุณงามความดีห้ามปรามจากความชั่วและพวกท่านทั้งหลายศรัทธาต่ออัลลอฮ์เป็นงั้นหรือเปล่าเนี่ยเอาไม่พูดกูไม่พูดกูไม่พูดเว้ยไม่รู้กูไม่พูดทำไมล่ะพูดพูดก็โดนนะสิลูบหน้าปาจมูกน้ำท่วมปากพูดกันไม่ได้ก็เลยไม่ห้ำกันเพราะแล้วไม่ห้ำกันไอ้ความชั่วมันก็แพร่ระบาดเพราะคนดีท้อถอยคนดีนั่งนิ่งเป็นชัยตันใบไม่ทัดทานกันปล่อยลูกหลานมันจะดื่มมันจะกินมันอะไรก็ว่ากันไปกูไม่ไหวแล้วเพ้อเพ้ออำนวยความสะดวกอีกเห็นมันออกนอกบ้านไปไปกินน้ำท่อมกันนอกบ้านก็เลยต่อห้องให้จัดเตรียมอุปกรณ์ไว้หม้อต้มซื้อนงซื้อน้ำเดี๋ยวนี้ข้างทางจอดกันเปิดร้านขายมีทั้งใบมีทั้งน้ำบริการเนี่ยเสร็จมีกระติกใส่น้ำแข็งนะอัลลอฮ์ถามว่านี่ทำไมนี่บริการมันขนาดนั้นก็บอกจะได้อยู่ดูใกล้หูใกล้ตาอีกทีนี้มันก็กินด้วยพ่อมันอย่างนั้นหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเราต้องดำรงศาสนาที่รักษาละหมาดจ่ายซะกาตเห็นไหมเฮราคลิอุสเฮราคลิแพ้ส่งกองทัพแพ้มุสลิมในสมรภูมิต่างๆสมัยของไซนาอุมัรอิบนุลคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเรียกประชุมกองในแม่ทัพในกองมันฮาอุลัยลซีนะตุกาติลูนถามแม่ทัพในเวอร์ชั่นภาษาอาหรับเพราะผมพูดภาษากรีกไม่ได้ว่ามันฮะอูไลลีนะตุกอติลูนอันนี้แปลเวอร์ชั่นภาษาอาหรับใครกันที่พวกท่านทั้งหลายสู้รบด้วยอะไรซูบะชรมิตละกุมพวกเขาเหล่านั้นไม่ใช่คนเหมือนพวกท่านทั้งหลายกันนั้นเด้อปรากฏว่าแม่ทัพใหญ่ของจักรวรรดิโรมันไบเซนไทน์เพชรทูลอย่างนี้ว่าอานาอุคบิรุกะยาไซดีข้าพระองค์จะเพชรทูลอย่างนี้ว่าอินนะฮุมบะชรุนเพชรทูลนะแปลว่าทูลไม่ใช่ว่าโกหกนะไม่ใช่บุตรโกหกวะลากินนะฮุมไลซูกัลบัชรแท้จริงพวกเขาเหล่านั้นน่ะเป็นมนุษย์ถ้าว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่ใช่มนุษย์งงไหมเป็นคนแต่ไม่เหมือนคนเอ้ามันยังไงอินนะฮุมรุบานุนบิลไลแท้จริงพวกเขาเหล่านั้นเป็นนักพรตนักปฏิบัติธรรมในยามรัตติการกลางคืนลึกยืนขึ้นละหมาดตะฮัจญุดละหมาดกิยามุลเลลละหมาดวิเตขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ร้องไห้เขาชุ่มบางคนร้องไห้จนกระทั่งเป็นทางน้ำตาน่ะมันกัดจนเป็นทางอย่างนี้น่ะมันขนาดไหนพี่น้องไอ้เรานี่ไม่มีจะไหลซะอีกวะฟุรุซานุนบินนะฮาร์เป็นอัศวินผู้ทะแก้วกล้าในยามที่ว่าเวลากลางวันรบเยี่ยงอัศวินทุกวันนี้มุสลิมเป็นงั้นไหมอินนะฮุมยุศอลลูนวะยะซูมูนวะลายัชรบูนัลคัมรวะลายัซนูนแต่จริงพวกเขาเหล่านั้นจะละหมาดพวกเขาจะถือศีลอดพวกเขาจะไม่ดื่มสุราพวกเขาจะไม่ทําซินาวะลาอุสริกับนุมาลิกิฮิมละกะตออูยะดะฮูวะมามินฮุมมินอะฮัดอิลลาวะยะตะมันนาอัยยะมูตะกับลอาคีละหากมาดแม้นว่าบุตร
กษัตริย์ของพวกเขาเหล่านั้นได้ลักขโมยแน่นอนคนเหล่านั้นจะตัดมือไอ้ผู้รากมากดีไอ้ลูกท่านหลานเธอคนนั้นแปลว่าทุกคนเท่าเทียมกันอยู่ภายใต้กฎหมายใช่ไหมไม่ใช่เลือกปฏิบัติไอ้นี่บางทีนี่คนต่างชาติไปทำผิดในกฎหมายไปทำผิดกฎหมายในบางประเทศกลายเป็นว่าโดนประหารชีวิตแต่ปรากฏว่าไอ้คนสัญชาติประเทศนั้นซึ่งเป็นมุสลิมไปทำความผิดยกฟ้องประเทศอะไรวะอย่าไปพาดพิงเดี๋ยวไปไม่ได้ยุ่งแล้วไม่มีคนหนึ่งคนใดจากพวกเขายกเว้นว่าเขามีความมุ่งมาปรารถนาจะตายก่อนพี่น้องของเขาฮีราคลูสบอกว่าหลังจากฟังคำกราบทูลแล้วว่าไงวัลลอฮิอินกานูกะมาตะกูลลายัมลิกุนนะมาวดิอะกะดะมัยฮาตัยนขอสาบานต่อพระเป็นเจ้าหากพวกเขาเหล่านั้นเป็นเหมือนอย่างที่ท่านพูดแน่นอนพวกเขาเหล่านั้นจะครอบครองสิ่งที่อยู่ภายใต้พระบาททั้งสองของข้าพเจ้านี่ซึ่งดินแดนในแคว้นชามก็ตกเป็นดินแดนของอิสลามแล้วเฮราคลีอุสก็ต้องถอยทัพออกไปจากเขตแดนนั้นโดยกล่าวว่าซะลามุนอะลัยกียาซูรียาซะลามันลาลิกออะบาดะสันติจงมีแด่เธอโอ้ซีเรียเอ๋ยสันติลาก่อนที่จะไม่มีการพบกันอีกแล้วหลังจากนี้นั่นแปลว่านับตั้งแต่จักรวรรดิโรมันไบเซนไทน์พ่ายแพ้ต่อรัฐอิสลามในสมัยของคอลีฟะอุมัรเขาเหล่านั้นก็ไม่ได้กลับมายิ่งใหญ่ในดินแดนนี้อีกเลยเพราะอิสลามปกครองอยู่ตราบจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ยังมีหลายข้อแต่เวลาหมดนะโดยเฉพาะข้อที่เกี่ยวข้องกับการมีสามัคคีถ้ายังแตกแยกกันอยู่อย่างทุกวันนี้ไม่มีทางไปนำชาวบ้านเขาได้ไม่มีทางบอกได้เลยนะเพราะมันไม่มีพลังแล้วก็จะล้มเหลวไม่มีการเตรียมพร้อมอัลลอฮ์สั่งให้เราเตรียมพร้อมจะได้สร้างความเกรงขามให้กับศัตรูของอัลลอฮ์และศัตรูของเราและก็อีกกลุ่มนึงที่พวกเราอาจจะไม่รู้ว่าพวกเขาเหล่านั้นต่อไปในภายภาคหน้าจะเป็นศัตรูกับเราหรือเปล่าแต่อัลลอฮ์รู้ที่แน่ๆมุสลิมต้องเตรียมพร้อมพลังทางด้านการศึกษาพลังในด้านนะการสู้รบปรากฏว่าไงซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เขาไม่ผลิตเองทำไม่เป็นเสร็จเมื่อไรจะไปนำโลกก็ได้ต้องทำอย่างตุรกีทุกวันนี้บริษัทของตุรกีผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการทำสงครามไม่ว่าจะเป็นเรือดำน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือใหญ่ไม่ว่าจะเป็นปืนไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดต้องทำอย่างนั้นและโลกมุสลิมทุกวันนี้ส่วนใหญ่เป็นงั้นป่ะเปล่าซื้ออาวุธเข้ามาใช้ไม่มีความพร้อมไอ้พวกเรายังหนีทหารกันอยู่ยังเดินทหารกันอยู่แล้วตกลงลูกหลานเรามันจะซ้อมยิงปืนยังไงลงว่าดิผมเคยพูดแล้วนะมันมีวิธีการจะให้วิชาทหารแก่ลูกหลานเราโดยไม่ผิดกฎหมายและเป็นหน้าที่ของพลเมืองนะในประเทศไทยที่เป็นชายเขาฝึกให้แล้วไม่ดีไงไม่ดีเลยบางคนบอกไม่เอาไม่เป็นไม่เป็นทหารไม่เป็นตำรวจไม่เป็นนักการเมืองไม่ใช่มันต้องมีต้องมีแปลว่าพลังมันจะอยู่ได้ก็อยู่ที่ทรัพยากรบุคคลของพวกเราทั้งหลายว่ามีความพร้อมไหมอยู่ในทั้งหมดไหมถ้ามันไม่มีเลยระวังให้ดีเกิดวันเลวคืนร้ายมีไอ้บ้าคนหนึ่งขึ้นมามีอำนาจในประเทศนี้ซึ่งอย่าลืมนะประวัติศาสตร์กงล้อประวัติศาสตร์มันย้อนรอยได้เกิดมันทำตัวเหมือนพรพศเขมรแดงทำตัวเหมือนเฮงสำรินเขียวสัมพันธ์มันไล่ยิงหัวคนมุสลิมในกัมพูชาเป็นแสนแล้วเกิดมันมีไอ้บ้านนี่มันเกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้แล้วคนมุสลิมเนี่ยปืนก็ยิงไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นสักอย่างนึงทงเบ็ดเป็นหาปลาเป็นอย่างเดียวทำบูดูเป็นอย่างเดียวแล้วมึงจะสู้เขาได้ยังไงวะถ้ามึงไม่เตรียมพร้อมมาไว้อย่าไปพูดเลยว่าจะเป็นผู้นำชาวบ้านเขาเนี่ยยังไม่มีความพร้อมแล้วถามว่าพูดอย่างนี้ผิดไหมจะยึดครองประเทศเหรอเฮ้ประเทศกูนี่มันบ้านเมืองของเราเราก็ต้องพัฒนาตัวของเราจะเข้าไปในกระทรวงอะไรกระทรวงทบวงกรมทั้งหลายหน่วยงานทั้งหลายผิดด้วยเหรอ
ในเมื่อคนจีนเขาทำไปหมดแล้วคนจีนก็คุมไปหมดแล้วมึงไม่นึกบ้างแล้วแขกเราก็จะปล่อยให้จีนคุมอย่างเดียวไม่ได้ไม่ใช่ก็ต้องเอาบ้างเพราะนั้นก่อนจะไปนำชาวบ้านเขาน่ะทำตัวเราให้มันพัฒนาตัวพวกเราทั้งหลายนะนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับพวกเราทั้งหลายในหัวข้อวันนี้นะปลุกสมงัดนะไอ้นี่ไปเดินหนีทหารกันอยู่แล้วก็ตกลงลูกเราจะซ้อมยิงปืนยังไงวะเอ้ยเรายิงธนูเดี๋ยวเราไปเป็นสมาชิกของบังนัดแว่นตาไหนชมรมที่ยิงธนูเออดีธนูเนี่ยดีแต่รุ่นนี้เนี่ยมันเล่นอย่างงี้บุบ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 โอ้เราซ้อมขี่ม้าชมรมเราขี่ดีแต่รุ่นนี้เนี่ยมันม้าเหล็กแล้วก็ถามว่าจะไปฝึกที่ไหนไปตั้งชมรมฝึกยิงปืนกันน่ะไม่ได้ผิดกฎหมายไปทำกันเองเนี่ยไม่ได้หรอกนะก็นี่นะเขาเอาลูกหลานเราไปฝึกเนี่ยมันไม่ดีเด้อปกป้องแผ่นดินเราเนี่ยเพราะตรงนี้นะใครก็มาแกะกะเราไม่ได้ตรงนี้แหละมันคือดารุสสลามถามว่าจะเกิดวันหนึ่งเนี่ยใครมันมาแกะกะพวกเราในเขตเนี่ยเขตตรงเนี้ยเอาตรงสรีนครินทราเนี่ยรู้จักไหมสรีนครินทราศรีนครินเนี่ยเนี่ยดารุสสลามลูกหลานเราก็จะได้ปกป้องไงดินแดนตรงนี้อย่ามาเกะกะเป็นดินแดนดารุสสลามฝากกับเราทั้งหลายไว้คำถามทำไมเวลาอ่านอัลกุรอานภาษาอาหรับมีความไพเราะแต่คำแปลภาษาอาหรับหาความไพเราะไม่ได้ก็ถูกเพราะนี่มันไม่ใช่ภาษาของมนุษย์มันคือกาลามุลลอฮ์ดำรัสของอัลลอฮ์และภาษาไทยดันไปอ่านเป็นอาขยานมันก็ยุ่งอีกใช่หรือเปล่าอินนัดดีนอินดัลลอฮิลอิสลามแท้จริงศาสนาหน้าที่อัลลอฮ์ตะอาลานั้นคืออิสลามเดี๋ยวมันก็จะคล้ายๆใครเลยเว้ยเดี๋ยวมันจะไปคล้ายๆใครนะเห็นไหมระวังให้ดีوَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ ก็ผู้ใดใครก็ตามที่มุ่งแสวงหาอื่นจากศาสนาอิสลามเอามาเป็นสารณะสารณะด้วยสารณะก็จะไม่ถูกตอบรับจากผู้นั้นเฮ้ยมันดึกๆนะมันดึกๆเวลาเปิดแช่ไว้จะเจอดึกๆนะมุสลิมเราไม่กินแต่ขายได้ไหมรสดีหมูอยู่ในถุงกินไม่ได้ห้ามกินก็ห้ามขายห้ามราคาของมันไปใช้อะไรนะปรุงทิพแล้วก็อะไรที่มันมีตาฮาลานเนี่ยพะเรือยังจะไปยุ่งกับรสดีอยู่ได้มันไม่ได้มีอยู่ยี่ห้อเดียวนี่แกไอ้ยี่ห้อที่มันมีตาฮาลานมีตรงไหนเอาไปใช้ก่อนจะถูกมันฟ้องยกเลิกนะใช้เลยมันมีหลายยี่ห้อนะก็ฝากกับเราทั้งหลายอะไรที่ศาสนาห้ามนะห้ามกินห้ามรับประทานห้ามบริโภคอุปโภคก็ห้ามซื้อขายโดยเฉพาะไอ้ของกินพวกนี้นะห้ามราคาของมันเช่นเดียวกันคงจะสมควรด้วยเวลานะวัลลอฮุอาลามุบิศศอวาบอกูลกอลีฮาซาوأستغفر الله لي ولكم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته